การสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่องการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นะคะหรือว่า SEA ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร,ร์มีตัวแทนค่ะจากหน่วยง,งานภาครัฐเอก,กชนมูลนิธิอง,องค์กรอิสระและหน่วยง,งานภาคีเครือข่ายเข้าร่วมโดยมีผู้ทรงคุณวุฒธธิและก็ตัวแทนหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องบรรยายความรู้ถึงแนวทางการพัฒนา SEA ของประเทศไทย โดยนางสาวรดาวันคำพาค่ะที่ปรึกษาด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนของสออชอระบุนะคะว่าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นั้นเป็นกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ประเมินศักยภาพรวมถึงขีดความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดล้อมตั้งแต่การพัฒนานโยบายแผนและแผนง,งานโดยบริณาการทางด้านเศรษฐ,ฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการเปรียบเทียบทางเลือกในการตัดสินใจซึ่งก็จะส่งผลให้การตัดสินใจนั้นมีคุณภาพรอบคอบโปร่งใสแล้วก็มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนซึ่งก็ถือว่าเรื่องนี้เป็นเครื่องมือสําคัญต่อการวางแผนการพัฒนาอย่างยังย่งยืนด้วยสำหรับโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์นะคะก็มีกำหนดที่จะเปิดเวทีอบรมทางวิชาการโดยจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้ามาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนา SEA ของประเทศไทยประชาชนทั่วไปรวมถึงภาคีการพัฒนาจำนวน5ครั้งทั่วประเทศค่ะพร้อมกับรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนและจะททำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศต่อไปด้วย